อ๋อนี่ยุคและชาติในชาติคุณสุวัฒน์มาเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าอีกฝั่งที่ว่าตอนนั้นเขามาวางศิลาฤกษ์สร้างนี้นะสร้างวางปี2135วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลังนี้อาคารที่ไปองค์ลังคาองค์พระพุทธสายญาตินี่แหละก็ตอนนั้นท่านพลเอกชาติชายชุนวัฒน์เป็นนายกแล้วท่านสุวัฒน์รุ่งเรืองพลบเป็นรัฐมนตรีช่วงนั้นคนละหลายตังค์เหมือนกันหลายตังค์ฮะใช้งบส่วนตัวแต่ก่อนอยู่ข้างนอกไหนฮะพระนอนก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมนะมาสร้างหลังคามาสร้างหลังคาครอบคือแต่ก่อนนี้เราจะสอนมันคือแต่ก่อนนี้คือหลวงพ่อพระนอนเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เดิมแต่ว่าเราขุดอดีตออกครับคือเราขุดอดีตออกจะไม่ให้เห็นหลวงพ่อมาให้เห็นข้อเต็มองค์อ๋อคือจะขุดดินนี้ออกคือแต่ก่อนที่จะอยู่เป็นแนวดินคือจะเห็นแค่ครึ่งองค์คือเราก็ขุดดินออกขุดดินออกให้เต็มองค์แล้วจัดรูปแล้วก็สร้างหลังคาสร้างหลังคาพระนอนผูกพันกับคนสูงเนินยังไงบ้างความผูกพันความศรัทธาของคนสูงเนินและคนบ้านของขวางเราครับคือเขาจะพวงความผูกพันของนั่นมาแต่ประวัติของหลวงพ่อพระนอนเนี่ยถ้าอยากจะให้ฟังดีๆก็ต้องฟังกับอาจารย์คนที่พาจักรทบอาจารย์เจี๊ยบนี่เลยต้องให้อาจารย์เจี๊ยบที่นั่นเขาเริ่มมาประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเมื่อวานเนี่ยเจ็ดโมงเช้าเริ่มเจ็ดโมงเช้าโอ้ขึ้นมาเร็วเลยขึ้นมาเร็วก็เอาไม่ทันเลยขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็ที่นี่จะขึ้นมาเต็มที่ประมาณ11 โมง11 โมงเมื่อวานนี้ก็ทำอะไรไม่ทันเลยวันนี้ก็จนที่รอจนกว่าน้ำภายนอกน้ำด้านนอกจะยุบถึงได้สูบเมื่อเช้าเองได้สูบเมื่อเช้านี่ที่ลดเมื่อเช้าเนี่ยลดเมื่อเช้าเพื่อสูบน้ำออกเมื่อเช้านี่เองเนี่ยอันนี้สูบทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ใช่เพิ่งสูบเมื่อเช้านี่เองเมื่อวานนี้สูบไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีที่กั้นน้ำตัวนั้นเพราะน้ำด้านนอกมันเอ่อขึ้นมาเมื่อเราสูบเสร็จเมื่อวานนี้เริ่มสูบเต็มวันเต็มวันพอเราสูบเสร็จน้ำก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆหมุนน้ำไหลจนเมื่อคืนในน้ำยุบพอด้านนอกมันยุบประมาณ20 เซนติเมตรเมื่อเช้านี้20 เซนติเมตรก็เลยสูบใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกขึ้นมาถึงตรงลอยใช่ฮะลอยระดับน้ำตัวนั้นฮะนั่นคือระดับน้ำที่ขมเลยนะเคยท่วมปีไหนบ้างฮะท่วมปี2553 53อ๋อท่วมใหญ่ตอนนั้นใช่ฮะท่วมใหญ่แต่ว่าท่วมใหญ่ที่สุดคือท่วม54นะฮะ54ที่โคราชท่วมใหญ่ปี54แต่ท่วมแล้วก็มาปีนี้เป็นนั้นแต่ที่ว่าปี53นี่ขึ้นสูงกว่านี้ประมาณ20เซนสูงกว่านี้อีก20ใช่มันก็จะมีมวลน้ำมาแบบนี้มวลน้ำมาจากทุ่งแถวอำเภอสีคิ้วปี54ท่วมวันที่16ตุลาคม2553นะแต่มาปีนี้ท่วมวันที่17ตุลาคม2554เกินกัน1วันฝนตกกี่วันติดต่อเนี่ยฮะฝนตกติดต่อกันด้านบนตกหลายวันติดต่อหลายวันเลยใช่แล้วมีอะไรบ่งชี้ไหมครับว่าน้ำเข้ามาทางนี้ไม่มีอะไรบ่งชี้ก็มีแต่รายงานทางนู้นบอกว่ามีแต่มวลน้ำที่ขึ้นมาก็คือว่าฟังข่าวจากพวกกรมอุตุมากดูจากข่าวที่ประกาศของกรมอุตุว่าจะมีมวลน้ำเข้ามาคือมวลน้ำเข้ามาแถวสะพานน้อยแถวอะไรเข้ามาแถวกกลึกแถวอะไรฝั่งของอำเภอสีคิ้วคือน้ำมันเป็นคล้ายๆน้ำใต้เขื่อนไม่ใช่น้ำระบายมาจากเขื่อนนะมันเป็นน้ำใต้เขื่อนของเขื่อนของไผ่มันจะมาแถวหลายๆที่มา